ก็ถือว่าเป็นการรีแมตช์ครับสำหรับไบเกิลครับกับทางด้านรีเทิร์นครับในเกมที่แล้วครับรีเทิร์นเอาชนะทางด้านไบเกิลมาได้ครับถ้าใครยังจำได้ในสัปดาห์ที่แล้วครับเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นถือว่าแมตช์ล้างตาของทางด้านไบเกิลเลยครับสำหรับดีเทอร์ในเกมที่แล้วเอาชนะไบเกิลมาได้5ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวว่าเอาชนะมาทั่วทุกทีเดียวครับเกมนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับไบเกิลก็น่าจะอย่างน้อยพวกเขาเกมรับเนี่ยน่าจะดูบทเรียนมาแล้วในเกมที่แล้วครับว่าต้องปิดไพ่ครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีกว่าในเกมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเจอกันครับตัวผู้เล่นหลักๆของทางด้านไบเกิลกับดีเทอร์นี่ก็ถือว่ายังเป็นตัวหลักๆทั้งสิ้นเยอะแต่หลบมาอ้าวจังหวะสองยังได้อยู่เบลตัดเข้าในมาสู่แล้วไปทางขวาเบลแล้วไม่ผ่านปิงจะสวนกลับก็ขึ้นทางซ้ายกับดีเทอร์แบงค์ยิงลูกนี้ไม่ดีครับพยายามไปบอกผู้เล่นสิว่าไปแถบผู้เล่นของไรเกอร์แล้วได้เต็มๆกันด้วยครับเปิดยัดมาตรงกลางไม่หายครับผมทิ้งกันมาได้ไรเกอร์ไรเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าสภาพความฟิตเนี่ยพวกเขาเป็นรองด้วยครับเรียกว่าก่อนจะแข่งเนี่ยพวกเขาไปซ้อมมาก่อนครับโอ้โหเร็วต่อเรื่องพละกำลังให้เลยครับโอบให้เพื่อนสวยแล้วต้องทางซ้ายว่างอยู่ครับไหลออกมาไม่ถึงต้องกระปั๊มเจ้าแม่เอาแล้วมาดูฟรีคิกของทางด้านไรเกอร์เนี่ยโอ้โหต้องหนีเน้นเลยครับแกเชื่อรองเท้ามาผูกฟังอีกรอบเนี่ยแม่เอาให้มันแน่นๆเลยลูกนี้ต้องยิงโอ้โหแล้วป้าจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับแต่ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงครับตากล้องไปพักแบ็คได้ยังไงต้องต่อครับโอ้ต้องบอกว่าสถิติของในด้านแบงค์กับเจ้าตัวครับลงเกมไหนนี่ไม่เคยไม่ยิงประตูครับยิงทุกบัตรครับเกมนี้ยังไม่ได้ยิงครับแต่ว่าเวลาเราผ่านมาไม่นานครับ3นาทีเสร็จครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับปั๊มดักมาได้แล้วให้อาร์มแท็กทางขวาแล้วบอลย้อนหลังนิดนึงปั๊มจับแล้วเปลี่ยนแกลูกนี้โอ้มาได้ครับโอ้โห
แล้วปีกเข้าที่บอลแม่นเหลือเกินครับยังได้อยู่ทางซ้ายจิ้มโอ้ยตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ครับเต่าซ้ายยิงขวาน่าดูครับโอ้โหถ้าเข้าจะถือว่าเป็นประตูที่สวยงามครับแม่ตับซ้ายบอลยังไม่ตกพื้นเลยครับดีด้วยขวาครับเปลี่ยนการออกมาทางด้านขวาบอลปิงวันนี้เหมือนจะใช้กองหลังเล่นกองหลังคู่ครับสองคนครับโอ้โหแล้วปั๊มจะลุยเลยไม่ได้ครับตอนนี้ดาบขึ้นมาโอ้โหหวานน้ำหรือเปล่าครับนี่ครับพี่ป่าจ่ายบอลเหนื่อยเยอะไปหน่อยครับตุ้มยัดมาแบงค์ปาดเข้านายมาแล้วโอ้โหลูกนี้มงเช็ดกับอาม่าจังหวะสุดท้ายไม่ตรงต่อแล้วบอลไม่เปลี่ยนครับไม่ว่าจะส่งเช็ดให้วิถีบอลเปลี่ยนให้มันตรงต่อหรือว่าจังหวะนี้บอลมาแรงนะครับก็หม่งลำบากแล้วผมช่วยครับต้องเอาจับไม่ดีครับเข้าทางแบงค์ครับขึ้นทางซ้ายจู่ยิงยัดมาเลยครับโอ้โหนี่ไม่ถึง2นาทีเนี่ยได้ยิงไป3 4ครั้งแล้วโอ้โหนี่เป็นคนที่หาจังหวะยิงต้องบอกว่าจะดีก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าจังหวะจบให้ตัวเองได้ตลอดครับต่ำไม่ดีพี่ป่าโอ้ยวันนี้ต้องบอกว่ายังเล่นต่ำมาตรฐานครับดูเล่นสั้นอ่ะเอ้าคือลูกนี้ป่ายังดีอะไรกันโอ้หลงไปด้วยเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปตั้งใหม่ผู้สาวตัวเตะขาแข้งสั้นมาบอลปั๊มเบิ้ลยาขึ้นมาไฟผ่านเบลไปสวนทิ้งออกข้างไปเลยครับไอ้บอลทุบไปด้านซ้ายของรีเทิร์นครับตูมไปเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านแล้วก็ล็อกกลับมาลูกนี้ดูก็ขุดขีดกันอยู่แบงค์โอ้โหได้จริงไม่ได้เอาได้ทีปั๊มแท็กกลับแล้วคืนมาโอ้โหปั๊มยิงไม่ผ่านแล้วกูกองหลังจังหวะนี้ยังช่วยบล็อกไปได้บอลมองไกลแล้วเปิดยาวขึ้นมาป่งได้ที่ปากโอ้โหแบงค์ไปตรงนั้นอีกแล้วครับตัวสาเกตทอดเท้านี้ฝ่าไว้แล้วครับแล้วมาดูฟรีคิกของรีเทิร์นครับทางด้านซ้ายครับเรียกว่าปุ่มเดี๋ยวนี้ต้องเท้าขวาครับไอ้อามาแล้วยิงชาแลบจังหวะสุดท้ายแตะทิ้งครับแล้วดูครับป้อมวิ่งแซงเห็นครับแตะด้วยศีรษะแล้วกระตุกต่อมาก่อนชาแลบทางด้านรีเทิร์นหรือเปล่าวัดหน้าแล้ววิถีบอลนี่เหมือนจะบ่งบอกอยู่แล้วจังหวะกระดอนตั้งแต่คู่ครับเปลี่ยนการแก้มาสวยครับไกเกิลเบิ้ลจังหวะเดียวเยี่ยมครับมีปากเปิดการเข้าเอาได้แล้วต้องยิงตามน้ำโอ้โหไม่ติดบอลครับโอ้จังหวะสุดท้ายดูมากยังติดบล็อกครับลูกนี้ไบเกิลได้ลุ้นครับพุ่งยัดเข้ามาต้องกระโดดโอ้โหแล้วตามน้ำลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยได้ลุ้นเลยครับโอ้ในกองเกตโทษดูแล้วยังเหมือนไปกักกักกันอยู่กองหลังสองคนนี่แม่เหมือนเป็นการบางทีในการเล่นกองหลังสองคนเนี่ยถ้ากองหลังที่เล่นแต่ถ้าสองคนไม่เข้าใจกันเนี่ยโอกาสที่จะเล่นกันผิดพลาดมีสูงครับโอ้ใบกระท่ายด้านหลังครับปิงแล้วมาดูฟรีคิกครับของไบเกิ้ลครับบริเวณเกือบกลางสนามเลยครับจะได้เปิดเข้าไปดูในกรอบจุดโทษครับเบลอยู่ที่บอลครับโอ้โหตัดสินใจยิงเลยครับเราไม่ผ่านครับเบลจะพุ่งไกลหรือเปล่าต่างพุ่งยัดเข้ามาไม่ผ่านบอลครับปั๊มกระดกเปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายครับแบงค์อาร์มโอ้แล้วคือสวยอาร์มปล่อยบอลโอ้โหไม่ปล่อยบอลสองหลังจังหวะให้มันกระดอนทีครับโอ้เลยช้าเกินไปครับ
บาดกลับมาทีรีเทิร์นบอลคลิปขึ้นมาตรงกลางสวยครับอาร์มจับได้ข้างพอดีต้องแต่งครับแก้ไขกันอาร์มทำได้ด้วยครับโอ้แล้วก็ตกลูกนี้บอลเอ้าจังหวะสุดท้ายโอ้โหยังตีสองคนขวิดทิ้งออกมาได้ครับไมเคิลแล้วหม่งแคปต่อสวยด้วยครับต้องคนเดียวไม่ผ่านบอลครับจังหวะนี้เตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับยังได้ลูกทิ้งทางด้านขวาครับต้องอ้าวตัวด้านหลังเข้ามาครับนี่ครับโอ้โหพยายามไปบอกเพื่อนเห็นว่ายังไม่ผ่านครับตัวทางหลังเข้าไปในเส้นก่อนแล้วมันจะคู่ตามเปิดทางแบบนี้เป็นยังได้ทางซ้ายก็ปีนจับแรกไม่ค่อยดียังแต่งแก้ได้โอ้แล้วดูเขาชิงหนึ่งสองโอ้โหจังหวะนี้ช้าไปหน่อยครับไอ้ยังแต่ออกมาทางขวาแล้วเล่นตั้งมาแบงค์ไปสู่เส้นแล้วเปิดโอ้โหไม่โดนใครครับใช่ทุกคนถ้าเกิดโดนกองหลังสักคนมึงมีโอกาสที่จะเข้าประตูตัวเองได้เลยครับเปิดยักษ์แบบนี้ครับโอ้แล้วทุ่มสวยด้วยแล้วต้องดูจับบอลแรกดีด้วยครับแต่ไม่ผ่านไปแก้มาท้ายแบงค์โอ้โหแล้วดูครับขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้แล้วเตะแป๊กไปเองครับโอ้แบงค์เท้าขวาไม่ถนัดครับถนัดเท้าซ้ายครับตัวยังได้ไปลูกทุ่มทางซ้ายทีแล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วด้านข้างสนามมาแล้วมีใครอยากครับเป็นไบเกิ้ลครับทีมเปลี่ยนตัวก่อนแล้วปูมไกลเข้ามาปัดทีมได้จังหวะสองแท็กกระโดดโอ้โหว่าคืนมาลูกนี้บอลหลบมาได้3คนแล้วฝ่าออกมาให้ลูกนี้สวยครับคืนอีกทีแบงค์โอ้โห3คนตรงนั้นเตะที่บอลครับแล้วผู้ตัดสินยังไงครับนั่นครับย้อนกลับมาตอนแรกอะดูเหมือนจะดูจังหวะที่2ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วแต่ว่าพอเล่นไม่ได้ผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้ฟาวล์ตั้งแต่จังหวะแรกครับจังหวะที่เตะแล้วมันคู่นี้โดนผู้เล่นของลิเทิร์นครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาที่มาตรงมาครับสำหรับลิเทิร์นครับเอาแท็กออกไปครับการแข่งสนามแล้วตอนนี้กำแพง3คนครับไบเกอร์ประสูติ 2,000 ครับลูกนี้ถ้ากำแพงแตกมีโอกาสเข้าเขาแรกครับดูวิ่งมาแบงโอ้โหนะตาเอาเต็มเต็มเลยครับน้ำหนักก็ได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้ครับเข้มเข้มสำลักมันเข้มเข้มไม่เข้มขาวพลาสมาเข้มเข้มพลาสมาเลือดเนี่ยมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของไบเกอร์ครับต้องครับอยู่ที่บอลเล่นลูกสูตรเบลโอ้โหกดด้วยขวาแล้วเต็มครับปาตรงกลางแล้วครับมาเปิดโอ้โหลูกนี้แรงเกินไปแล้วไม่รู้จะให้อาร์มหรือทางด้านแบงค์ครับตั้งเตะกับฝั่งประตูขึ้นมาแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามอีกคนหนึ่งครับสำหรับไบเกิ้ลครับดักบอลสวยมากนะตอนนี้ไบเกิลแล้วเจ็บเลยแล้วต้องครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหยุดเกมครับซึ่งผู้ตัดสินมาดูอาการครับจังหวะขาหน้าจะไปสะกิดกันนิดนึงเพราะว่าตะกูเอ้าแล้วปีนจ่ายไม่ดีโอ้โหจ่ายหลุดมาสวยครับตอนนี้ล็อกมาทางซ้ายที่ว่าอยู่ต้องโอ้ไม่ปล่อยให้ต้องครับโอ้โหลูกที่ไปยิงเองครับมาโอ้โหแล้วต้องเท้าขวาหน้ากันขนาดกว่านี้ว่าตะคุ่มบอลนี่มาแล้วโอ้โหนี่แปลงเยอะแต่จังหวะว่าตะคุ่มเพื่อนขโมยซิงไปก่อนครับ
ย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับปั๊มสมัครบอลถือแกนข้ามฝ่ามาปั๊มโอ้โหให้ลูกนี้ยากครับจะมีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเป็นเนื้อออกครับตอนนี้ด้านข้างสนามน่าจะมีขยับครับจะเป็นหนุ่ยว่าแล้วอีกคนหนึ่งใช่ครับน่าครับหนุ่ยได้บินจากแข่งกันครับตามตำแหน่งกระโดดมาไม่ดีครับปั๊มยังได้อยู่คืนกับวางตั้งใหม่ใช่ไหมบอลตื้อมาเองครับแล้วเปิดกัดมาโอ้โหลูกนี้ใส่ทีได้ครับเป็นเตะมุมในด้านขวาครับของดีเทิร์นครับบอลฉลับแล้วออกหลังไปครับมาดูเตะมุมในด้านขวาครับดีเทิร์นเปิดจับที่เสาแรกโอ้โหแล้วแบบล้มตัวยิงไม่โดนครับตอนนี้โอ้โหแล้วตู่ก็ตัดสมองกลับให้บอลยังไม่ดีครับบอลกลับไปตั้งใหม่ดูกับตู่เตะตู่ไหลหลังมาสวยครับปั๊มโอ้โหเบิ้ลมาสมาร์ทดูว่าเซตกันสวยมากครับตัดได้ยิ่งเรียบร้อยเลยได้แล้วไม่ได้ใครที่ไหนครับโอ้โหเป็นแบงค์เออร์ซี่ครับโอ้ห้านาทีสุดท้ายตอนนี้ผ่านช่วงโอ้โหถือว่าจังหวะเซตบอลกันทางซ้ายมาแล้วคู่ของอินเทอร์ทำได้ดีมากครับแต่ว่าจังหวะยิงไปติดบล็อกครับผู้เขาตัวปัดทิ้งออกมาแล้วเป็นแบงค์ครับตอนนี้มายิงอยู่ทางด้านขวาครับแล้วกดหายเลยครับยิงย้อนกลับมาที่เสาแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้โหดีเทอร์นี่ขึ้นนำจังหวะมันจะพูดถือว่ามีโชคด้วยครับจังหวะผู้สามตัวปัดมาเข้าทางครับเบิร์นโอ้โหไม่ดีพี่ปะดักได้เอาลงให้มาเอ้าลงให้เสียบอลครับทางด้านดีเทอร์แก้ไขสวยกับมาตั้งในแบบบอลโดยปั๊มอ่ะบอกไบเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอลมาเข้าทางแล้วส่วนใหญ่เตะบอลทิ้งครับแล้วก็การว่าจังหวะส่วนต่ำอยู่ทำได้ไม่ค่อยดีครับบอลชิปขึ้นหน้ามาทางขวาตรงนี้ปล่อยบอลตกโอ้โหแล้วกระดอนสวยด้วยครับกระดองมาเข้าทางแบงค์พอดีแล้วคู่เป็นตั้งเตะจากปากประตูเท่านั้นครับคู่มาจับบอลหลุดออกหลังได้เองครับการเตะเลยดูว่าจะเล่นยังไงครับทางด้านไบเกิลโอ้โหบอกให้เพื่อนขึ้นแบงค์นะอ้าวแล้วโอ้ผู้ตัดสินให้ฝ่าจังหวะมือยังนิดนึงครับบอลโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะนี้อีกแล้วครับก่อนหน้านี้ต้องได้ลองส่องจากระยะแบบนี้ไปครั้งนะแต่ว่าไม่ตรงก่อนแล้วคราวนี้จะได้ลองทีครับเล่นสูตรไหลมายิงแล้วปู่ติดบล็อกแล้วปั๊มเข้าตัวสองหนุ่ยได้หรือเปล่าครับปู่ระหว่างนี้โดนลูกสองคนแล้วได้ฟาวล์จังหวะโดนแฮมเบอร์เกอร์เลยครับหนุ่ยนี่เป็นแค่ตอกอยู่ตรงกลางแล้วมันคู่โดนทำซุกเกอร์มาทับเลยครับผมวิ่งกว่าจะถึงบอลเลยเอาตัวหน่อยเฮ้ยเด็กสบายเลยเอาสาหัวเลยทีมเข้ามาในกล่องเห็นโดนแล้วโอ้โหทำทางครับโอ้แบงค์เอาไม่ได้ประตูที่สองเลยแล้วปู่จังหวะนี้วิ่งไม่ตายเลยเหลือเวลานาทีเศษๆเท่านั้นสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับอ้าวเปิดจ้าวทีเลยแล้วตู้ครับโอ้โหนี่ลูกทีเด็ดเลยครับนี่เป็นลูกเก่งเลยแล้วไปยืนระหว่างผู้สาวตู้กองหลังครับแบง
คาหลบมาเบลโจนลูกสองแหมสู้ลูกต้อมมาดิจับบอลไม่ค่อยเชี่ยงเท้าเท่าไหร่ครับจากกลับมาได้ไบเกิลเปิดโอ้โหวางมาเพื่อนเก็บไม่ได้ไม่งอข้างหน้าโจนบอลยางมาแล้วพวกเขาเก็บไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนเล่นลำบากครับช่วงเวลาบาดเจ็บ1นาทีแล้วสามารถเกมในครึ่งเวลาได้ครับบอลโอ้โหแก้สวยทางซ้ายครับบอลเปิดมาแล้วโอ้โหไม่ผ่านเบลเตะทิ้งเอาไว้ได้ทดเวลาเจ็บ1นาทีตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับคุณยักษ์กลับมาวัดหนุ่ยหาขึ้นมาครับหนุ่ยเปลี่ยนอ้าวไม่ดีตอนนี้ดักได้สวยครับไปก็โอ้โหหลบแล้วไปขวางอยู่นี่ยังไงครับสิงน่าจะมีไฟเหลืองหรือเปล่านั่นแล้วไม่รอดเดี๋ยวปามนี่จังหวะไปขวางไว้เลยตั้งใจครับดูมีเจตนาชัดเจนครับสามใบแล้วครับใช่ติดแล้วครับติดโอ้ผมมาติดแล้วต่อไม่ได้นะครับเอานะครับเฮ้ย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